แต่ว่าโอ้ดีมากตกใจตกใจค่ะกระแสดีมากแต่ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยติดตามค่ะเรตติ้งมันวันใช่ก็คือจริงๆแล้วเซฟไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยแบบเช็คเรตติ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ดูแบบสนุกไปเรื่อยๆแต่ว่าก็แน่นอนอยู่แล้วแบบในไอจงไอจีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเห็นแล้วก็มีคนแท็กมาบ้างอะไรบ้างเราก็จะเห็นแบบเอ้ยเรตติ้งสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเซฟก็สมัยนี้ก็แบบเซฟก็ไม่รู้ว่าเรตติ้งสูงไม่สูงมันเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรามีคนบอกว่าอันนี้คือสูงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมีคนเข้าไปต่อว่าเราโอ้มันมีอยู่แล้วค่ะพี่อุ้ยโดนว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเซฟเป็นคนไม่เช็คค่ะก็ไม่รู้จริงๆอันนี้พูดตรงๆนะคะว่าเป็นคนไม่ดูเพราะว่ารู้สึกว่าแบบถ้าเราเห็นอะไรที่มันแบบเนกาทีฟมันจะเหมือนทำให้เราหมดกำลังใจทั้งที่เราทำงานเต็มที่แล้วแต่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นแบบนักแสดงคนไหนก็ตามดาราฮอลลีวูดอะไรเงี้ยเขายังโดนเลยเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็รับแต่สิ่งที่คอมเมนต์ดีๆเราก็รับแต่สิ่งนั้นเข้ามาเราจะได้แบบรู้สึกกำลังใจทางแฟนคลับยืนยันว่าทางแฟนคลับเบียร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาไปด่าเราค่ะก็อย่างที่บอกคือเซฟจริงๆแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาแบบว่าเรามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็เดินทุกเรื่องอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่คนที่รักเรามันก็มีแต่คุณบอกว่าท่านปิด IG ไปแล้วคืออันนี้คือแบบน่าจะเข้าใจกันผิดนะคะเพราะว่าคือหลายๆคนก็อาจจะงงๆแบบคือเซฟก็จะมีอารมณ์ติดๆของเซฟคือทุกปีเนี่ยเราจะทำเหมือนเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียดีท็อกก็คือในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มรับพลังที่เนกาทีฟขึ้นมามันก็จะรู้สึกว่าแบบช่วงนี้เรารู้สึกไม่ค่อยดีแล้วยิ่งมันมีอะไรที่แบบอาจจะเป็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ใน IG เราที่เราทำให้เรารู้สึกไม่ดีเราก็ไม่อยากรับจุดนั้นมากก็คือเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราขอดีท็อกซ์ตรงนี้แล้วช่วงนี้คือแบบเรียนโภชนาการเพิ่มด้วยอะไรด้วยแล้วเราอยากจะโฟกัสในสิ่งที่สำคัญเราไม่อยากให้มีอะไรเหมือนมากระทบทำให้เราแบบเศร้าเสียใจมากขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบโอเคขอแบบพักจุดนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปีที่เราก็เคยทำแต่ว่าแบบหลายๆคนไม่รู้ไงแฟนเข้ามาถามเยอะไหมคะเพราะว่าอยู่ดีก็ปิดใช่ถามใช่ใช่มันด้วยที่ว่าแบบจังหวะมันอาจจะแบบผิดจังหวะอะไรนิดนึงแต่ว่าก็คือไม่มีอะไรจริงๆค่ะไม่มีอะไรไม่ได้แบบไม่ได้เศร้าแบบว่าอะไรนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดใช่ค่ะแต่ว่าก็หลายหลายคนก็แบบเพื่อนๆอะไรนี้ก็บอกว่าเฮ้ยแฟนคลับแบบงงทำไมแบบปิด IG อะไรคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะคะไม่มีอะไรจริงๆค่ะก็เดี๋ยวก็เปิดมาใหม่แต่ว่า Twitter ก็มีแต่ไม่ค่อยเล่นไงก็ติดตามทาง Twitter ก็ได้แล้วเปิดตอนไหนครับถ้าเดี๋ยวก็เปิดแล้วเพราะว่าหลายๆคนก็แบบอยากเหมือนอยากดูรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นคนลงรูปไม่ค่อยบ่อยแต่ก็พยายามค่ะพยายามเพราะอย่างที่บอกเราไม่อยากเป็นคนที่แบบติดโซเชียลมีเดียขนาดนั้นคือไปทานข้าวอะไรเราก็จะแบบวางโทรศัพท์คือพยายามไม่อะไรแบบตื่นเช้ามาเราจะไม่หยิบโทรศัพท์ก่อนจะพยายามแบบทำอย่างอื่นก่อนแล้วพอว่างจริงๆก็ค่อยแบบหยิบโทรศัพท์มาเล่นก็คือเป็นการที่แบบเหมือนใช้โซเชียลมีเดียให้มันพอประมาณนะคะท่านผู้ใหญ่ว่ายังไงบ้างครับทั้งที่เราทำเน็ตซีให้กับละครนี้แต่คนมาว่าเราไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาชื่นชมเราด้วยซ้ำเพราะว่าเราทำงานเต็มที่มากๆคือทุกคนแบบในกองถ่ายหรือเบื้องหลังอะไรอย่างงี้วันนั้นที่เลี้ยงปิดกล้องไปเขาก็บอกเหมือนกันว่าแบบว่าเออขอบคุณนะแบบเซฟเรื่องนี้เล่นเต็มที่มากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบแหวกแนวแล้วแตกต่างกับบทละครอื่นๆมากๆแล้วเขาบอกว่าเล่นออกมาน่ารักมากคือเขาชื่นชมเราตั้งแต่ก่อนที่จะออนแอร์ด้วยซ้ำค่ะก็เราก็ต้องขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสได้บทนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆก็อยากเล่นคอมเมดี้มานานแล้วค่ะอันนี้พี่วีครับเขาทำกระแสที่เขาได้มีไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรคือทุกคนก็แบบอาจจะมี 2-3 คนที่แบบเพื่อนในวงการด้วยกันว่าเฮ้ยถ้าเป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเฮ้ยเปล่าๆก็เหมือนปีที่แล้วแหละก็แค่แบบขอหยุดแป๊บนึงแบบ3วันมันทำให้เราแบบมีเวลาในการทำงานมากขึ้นจริงๆนะถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ลองดูนะแบบ1วันอ่ะพี่ลองไม่แตะ IG นี่มันยากนะแต่ว่าแบบพอเราทำแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาในการทำงานของเราแบบในการทำอย่างอื่นนะมันทำได้เยอะจริงๆแบบว่าอย่างเซฟแบบสอนออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็สอนปกติก็แบบเราต้องโปรแกรมทำโปรแกรมให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแทนที่เราจะใช้เวลา3ชั่วโมงทำเนี่ยเราสามารถทำเสร็จภายในแบบครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงได้โดยที่แบบเราไม่แตะโซเชียลมีเดียเลยคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นการสกัดดาวรุ่งทำให้เราไม่กล้าที่จะรับละครหรือว่าต้องเลือกพระเอกอะไรอย่างนี้เพื่อไม่เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเซฟเป็นคนแบบไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วค่ะเรารับแต่พลังบวกอย่างเดียวเพราะว่ายังไงเราก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนรักเราได้
ไม่ว่าจะในสายตาไหนสายตาใครก็ตามอะค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีเหมือนพูดง่ายๆสเปคเป็นของตัวเองอะคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยหรือคนนี้เหมาะไม่เหมาะอะไรเงี้ยมันสเปคไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะก็เราก็ยอมรับในสิ่งนั้นค่ะก็ยืนยันว่าปิด IG เป็นเพราะว่าความติดตัวตรงเราใช่เป็นปิด IG เพราะว่าเราแค่อยากต้องการพักแล้วก็อย่างที่บอกก็คือโอเคมันก็มีคอมเมนต์ที่เนกาทีฟนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้แต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพราะว่าทุกคนก็มีความคิดเห็นส่วนตัวอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าโอเคไอ้พลังลบอย่างเงี้ยมันในร่างกายเรารู้สึกว่ามันเริ่มลบเกินไปแล้วมันทำให้เราแบบไม่เอนจอยชีวิตก็เลยแบบโอเคขอแบบพักแป๊บนึงผ่อนคลายสมองนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่มีอะไรค่ะท้อไหมก็เรื่องทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยท้ออยู่แล้วอาจจะมีแบบช่วงที่แบบอย่างที่อาจจะหลายๆคนอาจจะทราบเรื่องคุณพ่ออะไรเงี้ยอันนั้นคือท้อที่สุดที่เคยท้อมาแล้วค่ะหลังจากนี้คือแบบทุกอย่างมันชิลสำหรับเราแล้วอะค่ะค่ะวันไหน